คุณผู้ชมลองดูนะใส่น้ำลงไปต้มยำน้ำเข้มข้นเราก็จะไม่ใส่น้ำเยอะหอมแดงบุบซะข่าเป็นข่าแก่ไม่ใช่ข่าอ่อนนะกลิ่นจะมาเยอะตะไคร้หั่นไปก่อนไม่ทำอะไรให้กุ้งกับปลาหมึกเนี่ยลงไปหมกอยู่กับบรรดาเครื่องเทศกลิ่นมันจะทำให้ดับคาวทันทีอย่างนี้และหยุดใส่ยังไม่หมดตอนนี้น้ำแกงจะออกมาน้ำกะทิจะกลายเป็นน้ำแกงต้มยำน้ำพริกเผาต้องใหม่ๆแล้วน้ำพริกเผาต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเขาเค็มไหมหรือว่าเขาหวานเราจะได้เติมได้ถูกอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นอาหารไทยแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราใส่น้ำตาลพริกลงไปเสร็จเห็ดฟางจะสดหรือต้มสุกก่อนก็ใส่ลงไปตอนนี้อยากให้มันเผ็ดๆแหลมๆขอเป็นพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกไม่สับไม่ซอยนะคุณผู้ชมบุบๆแบบนี้แล้วก็น้ำปลารสชาติจัดนิดนึงตอนนี้ดูจังหวะดูซิว่าน้ำแกงเนี่ยมากพอไหมอุ๊ยก็ใกล้เคียงนะเห็นไหมสาคูต้มของเราเป็นสาคูเม็ดใหญ่ต้มจนกระทั่งเป็นเม็ดใสๆไม่มีใครคิดนะสาคูมาทำกับข้าวได้ใส่ลงไปอุ้ยเหมือนไข่ปลาเรียวเซียวเลยโอ้โหเห็นไหมสีสันก็จะแบบบรรเจิดน้ำอ่ะอร่อยแต่เราก็ต้องขี้เหนียวลูกเพราะอร่อยก็เลยให้น้อยเหรอแน่นอนสิลูกมารับประทานแบบนี้นี่แต่งหน้าด้วยพริกได้แล้วใครจะรู้สาคูที่มาเปียกและเป็นแต่ขนมหวานวันนี้ก็